บรรลุอรหันต์ในที่นั่งเดียวผู้ถามกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้อ่านหนังสือธรรมวิโมกฉบับหนึ่งบอกว่านักปฏิบัติที่ปฏิบัติถึงได้พระโสดาบันแล้วไม่ต้องลุกขึ้นให้ตีตั๋วรวดเป็นพระอรหันต์ไปในที่นั่งนั้นได้เลยลูกอยากให้หลวงพ่ออธิบายพร้อมทั้งแสดงวิธีปฏิบัติเรื่องนี้พอเป็นไตเติ้ลให้ลูกดูหน่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่พูดอย่างนั้นนะพูดตามวิสุทธิมรรคท่านพระพุทธโคสาจารย์ท่านรจนาวิสุทธิมรรคเป็นพระอรหันต์องค์นั้นท่านเขียนไว้ว่าถ้าบุคคลใดเจริญพระกรรมฐานในที่นั่งใดได้พระโสดาบันไม่ต้องลุกจากที่ทำให้ถึงพระอรหันต์เลยและวิธีปฏิบัติจริงๆเขาปฏิบัติกันตามนี้ถ้าถึงพระโสดาบันแล้วเขาไม่มุ่งพระสกิทาคามีพระอนาคามีเขาตีตั๋วเข้าอรหันต์ไปเลยวิธีการตีตั๋วอรหันต์เป็นอย่างนี้พอถึงพระโสดาบันเสร็จให้จับอวิชชาตัวสุดท้ายพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามนุษย์โลกทั้งโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์เทวโลกกับพรหมโลกมันมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ใหม่งั้นเราไม่ต้องการในที่นี้เราต้องการจุดเดียวก็คือนิพพานเท่านั้นและอารมณ์ก็จะทรงฌานอารมณ์ทรงฌานก็จะตัดกิเลสเองเวลาปฏิบัติจริงเขาทำแบบนั้นกันถ้าตามแบบเขาต้องว่ากันพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่ตามแบบถ้าเราไม่พูดแบบนี้เขาก็หาว่านอกแบบอีกเวลาปฏิบัติก็ต้องว่าอีกส่วนหนึ่งต่างหากไปพระนิพพานแบบง่ายๆธรรมโอวาทหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงถ้าหากเราไม่สนใจทุกอย่างในโลกไม่สนใจกายของเราด้วยไม่สนใจกายของบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจวัตถุธาตุใดๆด้วยคำว่าไม่สนใจในที่นี้จงอย่าไปคิดว่าเราไม่สนใจในร่างกายเราไม่กินข้าวหิวก็ไม่กินร้อนก็ไม่อาบน้ำหนาวก็ไม่ห่มผ้าอันนี้ไม่ถูกคำว่าไม่สนใจคือไม่ติดใจในมันให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนเสื่อมไปในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีอารมณ์คิดต่อไปว่าร่างกายนี้พังเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกร่างกายแห่งความเป็นคนก็ดีเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการเราต้องการจริงๆคือพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำอารมณ์ใจของท่านก่อนหลับก็ดีหรือว่าตื่นใหม่ๆก็ตามไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งนอนแบบนั้นตื่นใหม่ๆใจกำลังสบายสร้างความรู้สึกว่าร่างกายมันเสื่อมร่างกายเป็นของน่าเบื่อร่างกายต้องตายในที่สุดเราไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานจิตหวังจริงๆถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงทำได้อย่างนี้ก่อนหลับหรือตื่นใหม่ๆไม่ต้องนั่งนอนคิดใช้ปัญญาเวลานี้เกิดอารมณ์เบื่อชั่วขณะจิตเดียวไม่หวังร่างกายเพียงแค่ขณะจิตเดียวจิตก็กลับฟื้นคืนสภาพคงที่ตามเดิมเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขอยืนยันว่าชาตินี้ก่อนท่านจะตายท่านจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแน่ถ้าใครอยากจะรู้พระนิพพานจริงก็ขอให้ปฏิบัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีได้ให้โอวาทว่าพระนิพพานถ้าหากจะถามว่าจะรู้ได้อย่างไรอันนี้ตอบได้ไม่ยากคือจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติถึงถ้าจะถามว่าผู้พูดนี้ปฏิบัติถึงแล้วหรือยังก็ขอตอบได้ไม่ยากว่าถ้าปฏิบัติถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นถ้ายังไม่ถึงมันก็ไม่ถึงแล้วเวลาพูดนี่เอาหลักเกณฑ์ที่ไหนมาพูดหลักเกณฑ์ในการพูดก็คือ 1.
ได้จากพระที่เข้าถึงมรรคผล 2. ได้จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกอันนี้มีมากมายในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระนิพพานมีสภาพไม่สูญอย่างที่พระโมคคราชถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานมีสภาพสูญใช่ไหมพระองค์ทรงตอบว่าพระนิพพานกิเลสดับตัณหาดับดับกิเลสตัณหาและขันธ์ห้าได้สิ้นเชิงพระองค์ทรงตอบเท่านี้ท่านทรงคัดค้านว่าการกล่าวว่านิพพานเป็นสภาพสูญไม่เป็นความจริงเมื่อกิเลสดับตัณหาดับแล้วก็ขันธ์ห้าดับอะไรมันเหลือถ้าฟังกันให้ดีคิดกันให้ดีแล้วจะต้องรู้ว่าจิตมันยังเหลืออยู่จิตไม่ได้ดับไอ้สภาพของจิตก็คือสิ่งที่เป็นทิพย์แท้มันไม่ได้ดับมันเข้าสู่พระนิพพานอันนี้และที่พระนิพพานมีตัวมีตนไหมก็ตอบว่ามีตัวเป็นทิพย์ตัวละเอียดถ้าใครอยากจะรู้พระนิพพานจริงๆก็ขอให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ตั้งมั่นทำกันอย่างดีที่สุดไปถึงสมาบัติ8เมื่อได้สมาบัติ8แล้วก็กลับมาเจริญวิปัสสนาญาณให้แจ่มใสเมื่อได้วิปัสสนาญาณแจ่มใสแล้วชำระจิตให้เป็นทิพย์เมื่อทำจิตให้เป็นทิพย์แล้วตอนนี้จะรู้สภาวะของพระนิพพานอย่างไม่สงสัยทำจิตให้เป็นทิพย์สามารถเห็นผีได้เห็นเทวดาได้เห็นพรหมโลกเห็นสภาวะของอรูปพรหมได้แล้วก็จะเห็นพระนิพพานได้ถ้าใครสงสัยเรื่องพระนิพพานให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่ามัวเอาตำรามาเถียงกันคนที่ใช้ตำราถ้าพูดอะไรก็อ้างตำราอย่างนี้ก็ชื่อว่าคนนั้นไม่มีสมรรถภาพในตัวเองคือว่าไม่มีความสามารถในการปฏิบัติ